เราไปที่จังหวัดเชียงใหม่มีความสำคัญหลายเรื่องนะคะมีปัญหาทับซ้อนหลายอย่างเหมือนกับจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือลองไปฟังกันดูว่าในนโยบายแล้วเชียงใหม่และภาคเหนือแต่ละพรรคการเมืองมีทั้งหมด4พรรคนะคะวันนั้นเขาเสนออะไรให้กับประชาชนบ้างค่ะเพื่อนฝูงคนรู้จักไม่ว่าจะคนต่างชาติคนไทยเนี่ยปีนึงอย่างน้อยต้องมาเชียงใหม่สักครั้งบางคน2ครั้งเดี๋ยวนี้ไม่มาค่ะ ไม่มาเพราะอะไรเพราะ1เรื่องความสงบเรื่องของภาพของคนเชียงใหม่ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนยิ้มต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนนั้นหายไปพร้อมกับความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการแก้ไขก่อนนะคะว่าคนเชียงใหม่เป็นคนใจดีไม่มีความขัดแย้งต้องปรองดองกันความปรองดองเป็นสิ่งที่คนทั้งประเทศต้องการเห็นและคนไทยทุกคนต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนและรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์เองก็ตั้งใจจะแก้ไขสิ่งนี้นะคะโดยรับฟังความคิดเห็นของทุกคนหาคนกลางมาสร้างความปรองดองผมคิดว่าในภาคเหนือเราวันนี้โชคดีครับที่จะได้นายกเป็นคนเมืองเหมือนนายกทักษิณนะฮะเพราะฉะนั้นความได้เปรียบของคนเหนือหรือคนเมืองเนี่ยจะมีมากกว่าจังหวัดอื่นๆนะครับเพราะว่านายกคนเมืองก็ต้องพัฒนาให้พื้นที่ในภาคเหนือที่อู้คำเมืองให้ได้เศรษฐกิจฟื้นพี่น้องประชาชนมีรายได้พอรายจ่ายนะครับและโดยเฉพาะนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่ก็คือรถไฟฟ้าความเร็วสูงจากกรุงเทพมาเชียงใหม่เราทำทันทีถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเกษตรกรเนี่ยชอบแบบไหนชอบแบบประกันราคาหรือชอบแบบจำนำราคาเนี่ยเรามีทางเลือกให้ขณะเดียวกันเราก็มีวิธีการในการที่ส่งเสริมให้พวกท่านพี่น้องทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสมีทางเลือกเราพวกเราไปช่วยทั้งเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกของในการผิดทั้งหลายไม่ว่าการชลประทานก็ดีนะครับในเรื่องของไอ้พืชผลก็ดีนะครับเพิ่มผิดพืชผลก็ดีเพราะเรามีโครงการค่อนข้างชัดเจนคือเราจะมีพันธุ์ดีมาให้ท่านพี่น้องทั้งหลายฟรีนะครับพรรคชาติไทยพัฒนาจะมีทีวีฮะช่องเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร่างการผลิตแล้วก็การตลาดอย่างต่อเนื่องเข้ามาตลอดเวลาครับแต่วุฒิสภาก็แก้กลับมาว่าให้เป็นสิทธิ์ให้เป็นสิทธิ์คือมีสิทธิ์ทำกินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่ได้สร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับเกษตรกรไทยเพราะฉะนั้นก็ขอว่าขอแก้กลับไปใหม่เหมือนเดิมที่ทำต้นร่างไปว่าให้เป็นเอกสารสิทธิ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรในการทำมาหากิน